สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่เนยฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะทำขนมใส่ไส้ใบเตยกะทิสดค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยค่ะไส้เข้มข้นแป้งนุ่มหอมใบเตยมากๆเลยค่ะสามารถทำกินทำขายได้นะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการผัดไส้ขนมก่อนนะคะเราก็จะใช้น้ำเปล่าหรือจะเป็นน้ำมะพร้าวก็ได้ค่ะอยู่ที่ 2-3 ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว110กรัมค่ะเกลือป่นเสร็จ 1/4 ช้อนชาจากนั้นเราก็จะเคี่ยวน้ำตาลให้งวดนะคะเมื่อน้ำตาลงวดแล้วเราก็จะใส่มะพร้าวทึนทึกขูดนะคะอยู่ที่120กรัมค่ะเสร็จแล้วเราก็จะผัดให้ไส้มะพร้าวของเรานะคะมีความแห้งแล้วก็เหนียวค่ะพอเราผัดไส้จนแห้งประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักให้ไส้เย็นก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำน้ำใบเตยนะคะมาตั้งไฟพออุ่นนะคะเราก็จะไว้สำหรับนวดแป้งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำแป้งข้าวเหนียวอยู่ที่100กรัมตามด้วยแป้งมา1ช้อนโต๊ะผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนวดแป้งด้วยน้ำใบเตยนะคะน้ำใบเตยแล้วก็นำไปตั้งไฟพออุ่นนะคะแล้วก็ทำการนวดแป้งให้เข้ากันค่ะค่อยๆทยอยใส่น้ำใบเตยลงไปนะคะแล้วก็นวดแป้งค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะใช้มือในการนวดนะคะเราก็จะนวดแป้งให้เนียนเข้ากันค่ะค่ะพอเรานวดแป้งเสร็จแล้วเราก็จะทำการปั้นไส้เป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็นำแป้งของเรามาคลึงเป็นลูกกลมๆแล้วก็ทำเป็นแผ่นบางๆแบบนี้เอาไส้ใส่ลงไปตรงกลางค่ะแล้วก็ห่อให้มิดไส้นะคะแล้วก็คลึงเป็นลูกกลมๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทำการต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วค่ะเราก็นำขนมของเรานะคะลงไปต้มให้แป้งสุกค่ะพอแป้งนะคะเริ่มสุกจะลอยน้ำขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ต้มต่ออีกประมาณสัก 2-3 นาทีเสร็จแล้วเราก็นำมาพักในน้ำปกตินะคะน้ำอุณหภูมิปกติค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำน้ำกะทิค่ะเราใช้กะทิอยู่ที่250 ml น้ำมะพร้าว200 ml ใบเตยค่ะหั่นท่อนนะคะ 1-2 ใบน้ำตาลทราย80กรัมตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาคนให้เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายละลายนะคะพอให้กะทินะคะเดือดเล็กน้อยค่ะพอกะทิเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็นำขนมใส่ไส้ของเรานะคะมาใส่ถ้วยแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ราดด้วยน้ำกะทิลงไปค่ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะขนมใส่ไส้ใบเตยน้ำกะทิสดค่ะแป้งนะคะนุ่มมากแล้วก็ไส้เข้มข้นมากๆเลยนะคะหอมหวานมันค่ะทำกินก็ง่ายทำขายก็ดีนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติ่งให้ช่องแม่เนยฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ